ินภัทรสารัตเปิดยัดเข้ามาเลยเอาครับชนาธิปเกี่ยวเข้ามาเข้าซ้ายยังยิงไม่ได้แล้วปลูดีชิปโอ้โห2-0โกโกโกชนาธิปสงกสินครับโอ้โหเฉียบขาดจริงๆโอ้แล้วเลี้ยงลายดีมากครับดูดูครับดึงดึงแล้วปัดบอลชนเสาครับวิธีมาวันดีด้วยนะครับดูครับดึงหนีดึงหนีแล้วปัดลูกนี้เนี่ยโดนเหยียบเสาในครับก็กลายเป็นนักเตะไทยคนแรกที่เป็นไทยแท้ครับยิงประตูให้กับ BG ในซีซั่นนี้ครับก่อนหน้านี้อาจจะมีแพทริกกุปตาสันครับแต่ว่าเป็นลูกครึ่งสันติภาพเฟรดี้อัลวาเรสมีชนาธิปขยับเลยครับชนาธิปขยับให้ดูชนาธิปสงกสินชนาธิปเปิดมาด้านไกลแล้วลงเซอร์เกียฟ 1-0 เลยครับโอ้โหว่าครึ่งแรกไม่มีคนขยับมาเล่นตรงนี้เลยนะครับของ BG ครับชนาธิปลงมาทีเดียวได้เรื่องครับ 1-0คุ้มค่าที่เป็นแฟนตามผลเชียร์เลยครับแบบนี้เนี่ยคืออย่างที่คุณพิงค์บอกไม่มีจริงนะครับตัวที่เหมือนกับแบบว่าคือถ้าไม่มีใครผู้ตัดลายให้คนส่งก็ส่งไม่ได้ครับและนี่คือสิ่งที่ครึ่งแรกไม่มีครับไม่ล้ำด้วยนะครับมีตัวสุดท้ายยืนอยู่ครับแล้วพอได้มาเนี่ยกองหน้ามี2คนไปเสาไกลเจอกันเลยครับซ้ายเรียบร้อยครับบอลเปิดจากชนาธิปสงกสินนะครับไปจบที่กอสเกเยฟทางด้านของ BG ปทุมขึ้นนำแล้วครับอาจจะเติมมาแล้วตัดมาตรงนี้หาแล้วครับเฟดี้อัลวาเรสให้ชนาธิปหลุดแล้วจริงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหจังหวะของชนาธิปมาดึงหลอกแล้วหลุดเลยนะครับ2-0เนี่ยประตูนี้น่าจะสบายใจขึ้นเยอะนะครับ BG จังหวะดึงหลอกที่เกิดเหนือเลยครับชนาธิปใส่ที่ถีบส่วนลูกนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่รับไม่ได้อะไรดึงหลอกสลาวุธมานี่แบบหายเลยนะครับจังหวะยัดมาของเฟดี้อัลวาเรสครับเกมจากทางซ้ายรอครับเฟดี้เติมมาแล้วก็เลือกดาเนโลซึ่งยังไม่ได้ยิงเฟดี้ดีกว่าเน้นๆยังติดชนะทิปเรียบร้อยครับ3-0แล้วเลือกมุมยิงสุดๆครับเริ่มต้นจากดานิโลก่อนนะครับพุ่งทะยานเข้าไปนะให้กับเฟรดดี้ยิงไปตรงตัวทางด้านของวรวุฒิแต่ว่าบอลเนี่ยมาเข้าทางชนาธิปจับแล้วยิงยัดเสาแรกมาที่ชนาธิปชนาธิปซ้ายยิงแล้วก็โอ้โหรับไม่อยู่โอ้โหชนาธิปเขายิงกันตั้งหลายทีไม่ได้ครับชนาธิปมายิงทีเดียวครับประสิทธิ์รับหลุดมือครับ1-0ไปเลยค่อยๆบอลกันแม่ต้องดูคนที่ยืนขวางหน้าอยู่ครับมีส่วนกับการทำให้แต่บอกว่าเห็นช้าก็คงไม่เห็นว่าอยู่เหลี่ยมนอกนะครับใช่ใช่อยู่เหลี่ยมนอกไม่น่าจะไปบังประตูอะไรโอ้โหแต่รับก็ดีมาทั้งเกมครับใช่คือวันนี้คือดูไม่ออกว่าประสิทธิ์จะมีโอกาสพลาดตรงแบบนี้ได้เหมือนกับว่าเขาอาจจะดูลักษณะเหมือนว่าตั้งใจจะรับให้ติดขวางเข้ามาตรงกลางวิสรุตจิ้มโดนดักดาวเอาแล้วครับตอนนี้เป็น BG บ้างสารัตเปิดมาให้กับชนาธิปควบมาทันครับชนาธิปตรงกลางรอให้มาประจำตำแหน่งแล้วเปิดเข้ามาดานิโล2-0ครับ BG ปทุมขึ้นนำครับจากดานิโลอาเวสดูครับจังหวะชนาธิปเปิดลูกนี้ครับโอ้โหแล้วพุ่งลงไปลูกนี้บ่งแลกเจ็บเลยครับดานิโลอาเวสดูจังหวะนิดนึงครับและให้ดูภาษากายของเอเวอร์ตันกับทางสุพรรณเดี๋ยวดูนะครับพอตอนที่หลังจากเสียประตูไปแล้วนี่ดูเนี่ยครับเอเวอร์ตันโวยเข้าไปหาสุพรรณก็เนี่ยครับคือคู่นี้ไม่ค่อยได้จับคู่กันมากเท่าไหร่แต่โหมคู่นี้นี่ให้โหมอีกทีได้ไหมอีกสัก10ทีเนี่ยโอ้โหเบิร์นมาสวยครับสุพรรณยังไล่ไม่จนเหมือนกันพิธีวัฒน์ชนะหลอกแล้วชนะนันให้มาที่ชนะทิพย์ชนะทิพย์ดึงแล้วยิงจังหวะนี้เรียบร้อยเลยครับ5-0ชนะทิพย์สงกรานต์สิงห์ครับหลุดเดี่ยวเข้าไปซัดให้บีจีปทุมออกนำไปไกลเลยครับลูกนี้ต้องชมตั้งแต่ชนะทิพย์ข้ามหล่อนะครับแล้วชนะนันเบิ้ลเร็วมาไม่มีประตูแต่มีแอสซิสต์นะครับชนะนันดูจังหวะสังเกตนะครับโดนดึงไปนิดนึงด้วยนะครับแต่ก็ยังแข็งแกร่งครับดูว่าจังหวะเบิ้ลของชนะนันครับมาที่ชนะทิพย์ครับก็ได้พยายามดึงเกี่ยวแขนไปหน่อยนะครับ